สวัสดีครับผมโตจากวงมือนะครับสนุกครับสนุกทุกครั้งที่ได้กลับมาแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่พี่หนึ่งยังมอบโอกาสดีๆให้ได้มาร้องเพลงประกอบละครอีกครั้งครับพี่หนึ่งก็บอกเพลงนี้ง่ายๆร้องให้มันคิดถึงความรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเจ็บในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เหมือนกับว่าฟังมาก่อนครับแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับตัวความรู้สึกของเพลงนี้ครับว่าเราต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกมายังไงให้คนฟังเข้าใจได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อหาของเพลงส่วนเกินก็คือเหมือนกับใครสักคนหนึ่งตามชื่อเพลงเลยครับที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นส่วนเกินครับไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่เราชอบเพราะว่าคนที่เราชอบมีคนในใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอพร้อมที่จะเทคแคร์ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกของคนที่พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับใครโดยไม่หวังผลตอบแทนความยากน่าจะเป็นเรื่องของการใช้เสียงอะไรเงี้ยครับที่เมโลดี้จะมีการขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องไปฝึกมานิดนึงเลยก็ฝากเพลงส่วนเกินนะครับประกอบละครเรื่องมือปราบมหาอุดนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคนรักที่มีเธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกล้าประกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันใดวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดหันมองมาไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนงามคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะเห็น